งแล้วเรื่องการเชื่อมโยงเนี่ยนะครับมันมีนโยบายเรื่องอาเซียนเกิดอยู่แล้วนะครับนโยบายของอาเซียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นส่วนในการที่ส่งเสริมเรื่องการเกิดอาเซียนกลิ่นนะครับอย่างเช่นเห็นว่าที่เราดำเนินการอยู่แล้วในอดีตนะครับก็คือการจะเป็นผู้ภาคีเรื่องของการที่จะร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าของอาเซียนโดยการมีโครงการเริ่มต้นที่เรียกว่า LTA ก็คือลาวไทยแล้วก็มาเลเซียในการที่มีสัญญาที่จะความร่วมมือด้านไฟฟ้าต่อกันนะครับโดยลาวเป็นผู้ผลิตแล้วก็ผ่านไทยแล้วก็ส่งไปขายที่มาเลเซียเป็นต้นนะครับซึ่งความร่วมมือภาคีอย่างนี้นะครับก็จะเป็นความร่วมมือเป็นทิศทางความร่วมมือที่สำคัญในอนาคตของการที่จะก่อเกิดการเชื่อมโยงด้านพลังงานไฟฟ้าของอาเซียนกันนะครับด้านของ LNG นะคะที่จะผลักดันเรื่องของ LNG กับประเทศไทยที่จะเป็นฮับค่ะอย่างที่เมื่อกี้ได้ทราบแล้วนะครับว่าเราเนี่ยมีความพร้อมมีความก้าวหน้าในเรื่องของ LNG นะครับว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะมีแท้งสตอเรจการเก็บระบบการจัดการบริหารมีท่าต่างๆในการที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงของ LNG ภูมิภาคนะครับตรงนี้แหละครับก็คือสิ่งที่จะเป็นทิศทางที่เราจะใช้สิ่งที่ได้พัฒนามาแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเป็นศูนย์กลางหรือเป็นฮับที่สำคัญของ LNG ภูมิภาคนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นแลนด์ลิงก์นะครับของเรานะครับที่จะผลักดันเราไปสู่เป้าหมายตรงนั้นนะครับประโยชน์ที่คิดว่าประเทศไทยจะได้รับจากการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งนี้จะมีอะไรบ้างคะประโยชน์ก็คือว่าผมคิดว่าประเทศไทยเองนั้นเนี่ยก็จะได้แสดงศักยภาพของประเทศอย่างน้อยเนี่ยครับสองเรื่องหลักและที่เรามีศักยภาพที่ชัดเจนตั้งแต่เรื่องของการไปทำไฟฟ้านะครับที่เราก็จะได้มีการพูดจากันในการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็รวมทั้งการที่เป็นหับทางด้านของ LNG ในภูมิภาคนะครับซึ่งสองเรื่องนี้เนี่ยผมเองคิดว่าถ้าเราได้มีโอกาสทำความร่วมมือต่อกันหรือการที่มีโอกาสที่จะประชุมเรียกว่าไบแลทเทอรัลระหว่างประเทศคู่ค้าหรือประเทศที่จะต้องสร้างความร่วมมือต่อกันหรือจะเป็นไทรแลทเทอรัลหรือจะเป็นมัลติแลทเทอรัลก็แล้วแต่นะครับก็เป็นโอกาสครับที่จะใช้เวทีอันนี้ในการพูดคุยกันนอกเหนือจากการประชุมที่เป็นทางการนะครับเราจะมีประชุมทวิภาคีหรือพูดคุยกับประเทศไหนเป็นพิเศษไหมครับก็จะประเทศที่เราต้องทำความร่วมมือต่อกันแน่นอนนะครับก็จะมีโอกาสที่จะหารือกันซึ่งขณะนี้ทางด้านกองการต่างประเทศก็กำลังดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับที่จะตอบสนองในการที่เราจะใช้เวทีนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะครับที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างพหุภาคีความร่วมมือไฟฟ้าค่ะตอนนี้เรามีไทยลาวมาเลเซียเรามีโอกาสเห็นประเทศอื่นๆอย่างสิงคโปร์หรือว่าเมียนมาต่อไปไหมคะศักยภาพที่น่าจะเป็นไปได้เรื่องไฟฟ้าก็คือเมียนมานะครับแล้วก็กัมพูชานะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราจะต้องคุยกันรวมทั้งมาเลเซียเองก็มีประเด็นที่จะทำความร่วมมือกับเราเรื่องไฟฟ้าเช่นกันนะครับซึ่งผมก็ได้มีนัดหมายไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้สรุปกันเวลาที่ชัดเจนนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องที่พลังงานของมาเลเซียเช่นกันนะครับแต่ว่าในการประชุมครั้งนี้เรายังไม่มีบทบาทชัดเจนใช่ไหมครับว่าเราจะประชุมทวิภาคีกับใครอะไรอย่างเงี้ยเขามีแล้วครับมีแล้วครับได้สรุปไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการนัดหมายกันก็ถ้านัดหมายได้ตามนั้นก็จะได้มีบอกพวกเราแจ้งเวลาครั้งหนึ่งนะครับว่าจะพบกับใครบ้างอย่างไรอย่างเรื่องฮับ LNG เราตั้งเป้าหมายไหมคะว่าเราจะเห็นการเป็นฮับในปีไหนแล้วก็เราจะมีแนวทางผลักดันไปสู่เป้าหมายยังไงได้มอบให้ปตท.ไปทำแผนนะครับก็เรื่องนี้เรื่องหลักอยู่ที่ปตท.นะฮะปตท.ได้รับนโยบายนโยบายนี้เพิ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณที่ผมเข้ามานี่นะครับในการเป็นฮับ LNG แล้วก็ขนาดนี้ปตท.ได้เอานโยบายนี้ไปแล้วไปทำรายละเอียดของแผนนะครับเพราะว่า LNG เป็นเพลเยอร์หลักคือเป็นผู้เล่นหลักของ LNG นะครับและแก๊สในประเทศไทยเรื่องของฮับ LNG ก็จะมีการหารือกันในการประชุมครั้งนี้เป็นหลักด้วยใช่ไหมคะก็เป็นทิศทางร่วมกันนะครับว่ามันเป็นส่วนในการเสริมความมั่นคงด้านพลังงานเป็นส่วนการที่การเข้าถึงพลังงานได้เรียนไปแล้วแล้วก็เป็นส่วนของการที่เราจะเกื้อกูลกันในด้านพลังงานครับโดยใช้จุดแข็งของประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถ้ามีโอกาสก็จะหารือกับทางประเทศกัมพูชานะครับก็มีหลายเรื่องไม่ใช่เพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับแต่ละประเทศเนี่ยมันมีเนื้อหาที่ต้องหารือกันหลายๆประเด็นนะครับก็คิดว่าจะมีโอกาสในการหารือกันนะครับคิดว่าจะมีข้อสรุปอะไรบางอย่างออกมาในการกระทำก็อยู่ที่การหารือครับนะครับเพราะว่าเมื่อเรามีเป้าหมายในการหารือหรือมีหัวข้อในการหารือก็อยู่ที่ทั้งสองประเทศก็ต้องดูว่าเราจะสรุปกันได้อย่างไรในแต่ละเรื่องนะครับจะมีความตั้งใจแบบนี้ประเทศ
มิตรประเทศของเรามีความตั้งใจอย่างเดียวกันกับเราและมีข้อจำกัดอะไรก็หารือกันนะครับประโยชน์ที่สำคัญที่ประเทศไทยและประชาชนได้รับจากการประชุมในครั้งนี้จะมีอะไรบ้างเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเรามีศักยภาพนะครับที่เราจะเป็นศูนย์กลางของพลังงานของอาเซียนได้นี่คือหัวใจสำคัญนะครับงั้นบทบาทเหล่านี้เนี่ยก็เป็นบทบาทที่เราจะตอกย้ำนะครับในความเป็นศูนย์กลางพลังงานของอาเซียนแล้วขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการที่จะทำความร่วมมือกับมิตรประเทศนะครับในฐานะที่เราเป็นประธานอาเซียนที่จะเกิดการผนึกกำลังของมิตรประเทศอาเซียนในเรื่องพลังงานเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกันที่ได้ตั้งกรอบการดำเนินการตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งแผนงานเอาไว้นะครับผมว่าเป็นโอกาสในการแสดงบทบาทผู้นำที่ดีนะประธานอาเซียนในปีนี้ที่จะทำบทบาทในฐานะประธานอาเซียนและประธานด้านของรัฐมนตรีพลังงานของอาเซียนด้วยนะครับ